ความคิดผ่านการพัฒนาระบบเครือข่ายนะครับยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายการนะฮะสมาร์ทกริดหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นไฟฟ้าใต้นะจนกระทั่งมีเครื่องในส่วนของไฟฟ้านะครับเรามีแบตเตอรี่ทั้งหมด3ชุดนะครับหรือว่า 2.7 เมกะวัตต์แบตเตอรี่แล้วก็มีแต่เมื่อไหร่ที่ครบลูปคือมาทางแม่เสลียงได้ด้วยครับทีนี้ก็มันก็จะเป็นครบลูปเห็นครบลูปเลยไม่ว่าจะดับแม่แตงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับฝนตกทางโน้นดับทางนี้ 10% สำหรับอย่างน้อยโรงพยาบาลหน่วยงานสำคัญที่ต้องมีระบบไฟที่มั่นคงเรามั่นใจว่าเรามีไฟจ่ายส่วนถ้าได้กับพี่น้องประชาชนด้วยส่วนหนึ่งนะในอนาคตถ้ามันเต็มศักยภาพเต็มที่แล้วมันสำเร็จนะผมเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ทางอีแกตและทางฟ้าภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปนำเสนอต่อสาธารณชนต่อไปผู้บริหารนะครับในเชิญนะครับท่านผู้สากลจังหวัดนะครับเรียนเชิญนะครับท่องเที่ยวครับพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ